ในวันพูดอุ้นทิมตาก,กับคุณกวีชูกิจเกษนั่นเองนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยนะคะว่ามีเรื่องราวแบบไหนอย่างไรนะคะสวัสดีครับพี่กวีค่ะสวัสดีครับได้ยินชัดไหมครับได้ยินชัดโอเคอ่าฮะดูดีขึ้นนะ,ะสบายใจขึ้นอ่ะก็ขึ้นมาทะลุพันสามรอยี่สิบละอ่ะก็ ก็อ,อย่างน้อยก็ถูกสักรอบอะนะลงมาหนึ่งสองแปดศูนย์ตอนนั้นเราก็คุยกันว่าอยากกลัวใช่ไหมนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอมันถูกเกินไปละนะครับแล้วมันก็ลงมาด้วยด้วยความผิดปกตินะครับของการทําธุรกรรมที่ที่ไม่ยุติธรรมกับรายย่อยนะครับซึ่งก็พิสูจน์ละอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งก็สังเกตเนี่ยมันก็โชว์ให้เห็นเป็นหลักฐาน ละว่าใครว่าใครพิชัดเลยไม่รู้เพราะใครแต่รู้ว่าพวกเราช่วยกันส่งเสียงนะครับขอบคุณเสียงของรายย่อยนะครับแล้วก็นักวิเคราะห์รวมถึงนักลงทุนทุกท่านนะครับที่พยายามจะออกมาสื่อความดังๆนะครับก็คงคล้ายๆกันเรื่องทับลานนะครับเราไม่ช่วยกันแฮชแท็กเนี่ยมันก็เรื่องมันก็คงจะไม่มีการตรวจสอบนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พิสูจน์แล้วหล่วว่าอ่าตอนนี้ ธุรกรรมมันก็เลยกลับเข้าสู่ภาวะปกติอะเวลานักลงทุนต่างประเทศขายเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ขายแบบไร้เหตุผลละนะครับเขาไม่ได้ขายเพื่อเพื่อให้ลงมาแล้วทํากําไรเหมือนเมื่อก่อนเ,อเขาขายขายเพราะว่าเออโอเคเขาจะต้องขายอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้ดีแต่วันนี้สิ่งที่เราเรามีแล้วนักลงทุนต่างประเทศเขาก็กลัวเหมือนกันจําเป็นต้องเริ่มชอ็อตคอเวอร์กับมาบ้างในบางส่วนเนี่ยก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ก็เสียใจเรื่องไทย ESG ไม่ได้เข้าคอรมอ แต่ก็เชื่อว่าเข้าาคำนี้มีคำถามกันว่าถ้าศูนย์คุณเศรษฐาหลุดวันนี้ใช่ใช่ตำแหน่งนายกมันจะเข้าทันไหมคำถามคือท่านหลุดคือตอนนี้ผมยังไม่เห็นนายกเศรษฐาออกมาลาออกนะครับแล้วก็ไม่ได้ออกมายุบสภายุบสภานี้น่ากลัวกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะปล่อยให้คดีมันหลุดไปจนถึงท่านท่านจะโดนปลดหรือไม่โดนปลดอ่ะแล้วก็คอรมอจะหลุดหรือไม่หลุดอัานนี้ถ้าคอรมอไม่หลุดไอ้ไทยอเอสดีก็คงผ่านนะครับ งบประมาณปีหกแปดก็คงผ่านแต่ถ้าท่านท่านโดนนะครับท่านโดนเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับตลาดหุ้นอาจจะผันผวนในขาลงบ้างในระยะสั้นจากความกังวลแต่อ่าก็หาในยกใหม่ครับก็หาในยกใหม่ซึ่งช่วงนี้ก็ออกมาโปรโมตตัวเองเยอะนะบางฝั่งแหะ แล้วก็หุ้นของเขาหุ้นกลุ่มเขาก็ขึ้นซะด้วยสิออดูน่าสงสัยนะะตดก็ไม่เป็นไรนะครับอันนั้เป็นเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีส้มกําลังจะได้ข้อสรุปน่าจะเป็นเหตุผลนั้นมากกว่าแต่แต่ผมว่าสุดท้ายเราก็ได้ตัวนายกนะครับภายในระยะเวลาไม่นานนะครับแล้วก็สวไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะนะครับโดเฉพาะสสเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าพักร่วม คือถึงแม้ว่าวันนี้ส่งเสียงดังก็เป็นการส่งเสียงคำรามเพื่อจะขู่ต่อรลองอานาจมากกว่าจะเป็นการขู่เพื่อที่จะเปลี่ยนขั้วนะครับเพื่อจะเปลี่ยนขั้วเพราะว่าเขาก็ไม่มั่นใจหรอกว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเขาจะโดนคดียุบพรรคไหมถ้าโดนขึ้นมาเดี๋ยวโ้ต้องมานั่งเลือกหรือทํากันใหม่เนี่ยมันก็ไม่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 มันไม่มันไม่คุ้มค่าที่จะไปเสี่ยงกับขั้วดังนั้นก็คงเป็นขั้วเดิมก็หานายกใหม่แล้วก็ตั้งคอรมอใหม่ แล้วก็งบประมาณปี68ก็ผ่านสภาได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าสภายังอยู่คลรมเนี่ยยุบไปแต่ว่าเรื่องไปที่สภาแล้วถูกไหมครับคลรมผ่านงบปี68ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาสภาก็ทําหน้าที่ต่อไปทั้งสภาสูงแล้วก็สภาล่างนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงผ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยงบปี68ผ่านได้ตัวนายกไทยเอสจีก็จะเข้าคลรม,อ,มอีกครั้งหนึ่งถึงแม้ว่าอาจจะดีเลยไปสักเดือน2เดือนออน,นะครับแต่ก็เชื่อว่าเชื่อว่าน่าจะน่าจะผ่านได้เพราะว่า เป็นโครงการที่ได้ตกลงร่วมกันกับพรมชุดเดิมอยู่แล้วนะครับว่าน่าจะไม่มีปัญหาตรงนี้ก็เป็นอาวุธที่ผมเชื่อว่าน่าจะช่วยทําให้ตลาดหุ้นมีแรงซื้อกลับมาในช่วงปลายปีแล้วก็ผลประกอบการไตรมาสสองใกล้ออกแล้วนะครับผมว่าตลาดอาจจะคลายความกังวลเรื่องผลประกอบการไตรมาสสองนะครับคือทุกคนกลัวผมเข้าใจนะครับแล้วก็ก็เหตุมีเหตุผลพอที่จะกลัวแต่แต่ความกลัวเนี้ยมันก็ไปสะท้อนในราคาบางส่วนละ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าออกมาไม่ดีมันก็เหมือนกับเออก็เป็นไปตามคาดเนาะแต่ถ้าออกมาดีนะครับก็หลายคนก็อาจจะบอกเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะั้นมันดีกว่าคาดด้วยซ้ําถึงแม้ว่าจะดีกว่าคาดแต่ก็ยังแย่อยู่นะนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยตัวที่นักวิเคราะห์ของเราไปสอบถามผู้บริหารกลุ่มขาปีกเนี่ยปรากฏว่าถ้าเกี่ยวข้องกับสินค้าจำเป็นอย่างพวก CPR, ro, Back, C p พีอ m a แมคโครโรตักบซ นะครับที่เป็นสินค้าจำเป็นเนี่ยปรากฏว่า s a เ e s สโตเซลกรอนจะเป็นบวกนะครับแต่แต่ฝั่งของผู้ขายวัสดุก่อสร้างพวกโฮโปไทยวัสดุนะครับอ่าโกลบอลดูโฮมเนี่ยยังมี s a m เซมสโตเซลติดลบอยู่ก็สแสดงให้เห็นว่าค้าปีก็ยังมีกลุ่มที่ยังได้รับประโยชน์นะครับจากเรื่องของการท่องเที่ยวอยูอ่โดยเฉพาะในช่วงไตรามาสสองเนี่ยหลายคนบอกว่าท่องเที่ยวมันน่าจะลดลงเยอะแต่ปรากฏว่ามันก็ยังยืนได้อยู่ยืนจนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ออกมาตั้งเป้าหมายแล้วก็สร้างโปรแกร,รม Amazing อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยผมก็จำไม่ได้นะครับว่า Amazing อะไรบ้างนะฮะ,อ,ะอยากจะได้40ล้านคนในปีนี้ก,ก็ก็เป็นไปได้ผมว่า37 38พอรุ้นนะจากเดือนที่คาดการณ์กัน35 36ผมว่า37 38พอได้ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็ธนาคารกลางสาหราัฐลดดอกเบีย้ย ซึ่งอันนี้เป็นผลดีนะครับถ้าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเมืม่อวานนี้โจโรมพาวเวิก,ก็พูดชัดนะครับว่าอยู่นานๆก็ไม่ดีนะลดลงบ้างเถอ,อะดังนั้นเนี่ยภายในสิ้นปีเนี่ยก็น่าจะมีลดลงสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยนะสักครั้งหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าอาจจะทําให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยพอผ่อนคลายด,ดอกเบี้ยลงได้สักสัก0.25ซึ่งตัวนี้ก็ช่วยช่วยอ่ะช่วยตามที่รัฐบาลต้องการให้ช่วยแหละนะครับก็แล้วก็ต้นความเชื่อมันด้วยแล้วก็ประกอบกับ ตลาดหุ้นไทยก็ไม่ได้ไม่ได้แพงอ่ไงที่เราคุยกันนะเนาะต่ำกว่าพันสามเนี่ยมันถือว่าถูกมาแต่ครันนี้เนี่ยมันก็จะเกิดเกิดคําถามขึ้นมาอีกคําถามใหม่ละก็ขึ้นมาแล้วไงแล้วตรงไหนขายดีนะครับตรงไหนขายดีผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยพั 1, 4, นสะี่เนี่ยถือว่าเหมาะสมพันสี่นะถือว่าเป็นราคาแฟร์นะครับแต่ด้วยสถานก,การณ์ที่ไม่นิ่งแล้วก็มันควรต้องมีดิสคาวเนี่ยผมว่าการเกินพันสี่ มันมันจะไม่เหมาะสมละวสาหรับตลาดหุ้นไทยในยามนี้นะนะครับถ้ายังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอะไรเนี่ยผมคิดว่าปีเนี้ยเต็มที่น่าจะได้1,400บวกลบนั่นหมายถึงว่าการที่ดัชนีหุ้นเข้าใกล้พันสี่อย่าพิ่งไปคาดหวังมากว่าจะ1,450หรือพันห้าโอเคไหมครับเพรถ้าเราไม่คาดหวังมากจนเกินไปเนี่ยการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปก่อนสิ้นปีนี้จาเรื่องราวดีๆที่เราคุยกันนะครับ เรื่องเม็ดเงินใหม่ๆแล้วก็นักลง,งทุนต่างประเทศเนี่ยอาจจะกลับมาซื้อเพราะว่าข้างเงินดอลลาร์อ่อนค่าตัวอ่อนค่าลงแล้วเงินบาทเริ่มแข็งเนี่ยมันคงไม่สามารถที่จะดันให้ตลาดหุ้นไทยไปแรงๆได้เพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าจะต้องขึ้นกันในเอเชียเองประเทศไทยก็ยังคงเสียเปรียบประเทศอื่นได้เปรียบเรื่องเดียวก็คือเราลงมาเป็นที่โหลงปีนี้เพราะฉะนั้นพอที่จะสามารถฟื้นตัวกลับเข้าไปหาราคาพื้นฐานที่ควรจะเป็นได้ก็เต็มที่ก็ประมาณพันสี่ร้อยจุด ถ้าใกล้ๆถึงตรงนั้นก็ทยอยขายไม่จําเป็นต้องพันสหรือทะลุพันสี่ขายนะครับทยอยทยอยขายได้เหมือนตอนที่เราลงมาแถวพันสามแล้วก็แล้วก็ลงไปแล้วก็ทยอยซื้อนะครับจริงจริงๆอีเวนต์ผมมันซื้อตั้งแต่พันสามห้าสิบเลยเลยซ้ำนะครับลทยอยซื้อไปเดนหนึ่งสองแปดศูนย์ซึ่งก็เข้าใจทีเราค่อยๆทีเราไม้ทีเราไม้อ่คันนี้เนี่ยหุ้นกลุ่มไหนนะครับมอนก็คงต้องถามแหละว,ว่าไอ้ละกลุ่มไหนจะได้ประโยชน์นะครับคือต้องบอกนิดนึงก่อนว่าคือเศรษฐก ศรษฐกิจไทยมันเป็นตัวมันเป็นการฟื้นตัวแบบกระจุกตัวนะครับแต่ข้อดีคือเม็ดเงินที่เข้ามาครับเป็นเม็ดเงินใหม่จากกองทุนเนี่ยเขาจะซื้อเป็นลักษณะของการกระจายตัวถึงแม้เศรษฐกิจจะก,กระจุกตัวนะครับแต่ว่ากองทุนต้องซื้อกระจายตัวเพียงแต่ว่าการกระจายตัวของกองทุนเนี่ยเขาจะไม่ได้กระจายแบบโออีควอเวกหรือว่าน้ําหนักเท่ากันเขาก็จะไปให้น้ําหนัก อ่ uh, ESG เนี่ยแน่นอนเป็นอันดับหนึ่งอันที่สองก็คือว่าเอ้บริษัทไหนที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีแนวโน้มในการเติบโตที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไล่กันมาเรื่อยๆว่าเอ้ตัวไหนที่อ่า uh, valuation ไม่แพงจนเกินไปแล้วก็มี ESG ด้วย uh, นี่ไม่พ้นนะครับตอนนี้ทุกคนก็เชร์กันอยู่ก็คือตัว Bgrim GPC นะครับแล้วก็ Gulf วันนี้เราก็เห็น a d v a n c e นะครับจริงๆ a d v a n c e เนี่ยมันเป็นเหมือน Proxy ของตัวตัว Gulf นะครับ <laughs> อมันเป็นพ็อกซี่ของตัวกาวอยู่พอสมควรก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาซึ่งอันนี้เห็นชัดเลยว่ากองทุนก็ต้องซื้อหุ้นกลุ่มนี้ก่อนผมเชื่อว่าหุ้นกลุ่มธนาคารก็ก็ต้องซื้อกลับมาครับถึงแม้ว่าดอกเบีย้ยมีแนวโน้มจะลงนะแต่ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอดีขึ้นเนี่ยกลุ่มธนาคารก็เป็นพ็อกซี่ของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังผลประกอบการไต่มาสองออกมาผมว่าไม่แย่หรอกนะครับแต่ไม่ได้ดีแล้วก็ครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกด้วยผลประกอบการกลุ่มธนาคารดังนั้น ก็มองไปที่ตัว BBL นะครับขาปลีคขึ้นมาแล้วนะครับ CPO ค่อยๆขยับทีละจิงทีละจิงทีละจิงไปไประมาณนี้ก็ห้าแปดบาทแล้วนะครับ <laughs> จะหกสิบอีกแล้วก็เก่งนะตอนลงไปต่ำกว่าห้าห้าเราก็บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกระดับห้าสิบถึงห้าห้าเป็นระดับที่เราต้องซื้อแล้วนะนะครับตอนนี้ก็กลับมาจะหกสิบใหม่อีกรอบหนึ่งอ่าก็ยังมีโอกาสที่จะไปที่หกสิบอยู่นะครับสําหรับตัว CPO นะครับแล้วก็โฮมโปรกลับมาแล้วนะ นะครับจากที่เราต่ำกว่าเก้าบาทให้ซื้อตอนนี้ก็9ก้าจุดสี่ผมก็ก็มีแน,นวโน้มที่จะกลับไปเก้าจุดแดถึงสิบาทได้เหมือนกันสำหรับตัวโฮมโปรอ่าพวกกลุ่มค้าปีกเนี่ยมันก็ได้กลุ่มที่เขาเรียกว่าเป็น ESG ด้วยนะครับพวกโฮมโปรนี่ก็ ESG นะครับแล้วก็ตัว c b บอนี่ก็ได้ ESG ในระดับ A t r i A เลยดีกว่านะครับแล้วก็โรงพยาบาลอันนี้ชัวร์แน่นอนนะครับยังไงก็ต้องเข้ามาซื้ออ,อ บัุงราชมันก็แพงเนาะผมว่ามองไปที่ BDMS นะครับผมมองที่ BDMS แล้วก็ช่วงนี้ที่ลงมาส่วนตลาดเลยเพราะว่าเข้าสู่โลกงซีซั่นไต่มาสองกำไรไม่ดีนะครับในโกธุรกิจโรงแรมแต่ผมมองว่านี่แหละทามิ่งในการซื้อเซนเทลต่ำกว่า40มีมิ้นต่ำกว่า30สิตรงนี้แหละครับผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าช่วงนี้คนไม่เล่นกลุ่มโรงแรมหลักๆเลยก็เพราะว่า คือเม็ดเงินใหญ่ยๆยังไม่เข้าแต่ยังไงเขาต้องซื้อเซนเทลซื้อมินถูกไหมครับแต่ที่ไม่ขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ากาไรแต้มาสองจะแย่เพราะนั้นกาไราแต้มมาสองแย่เขาก็ไปเล่นหุ้นกลุ่มอื่นกันก่อนน,น,นคะครับเช่นไปเล่น CPO ดีกว่าไหมไปเล่น a d v a n นก่อนดีกว่าไหมนะครับไปเล่นตัวอื่นๆที่ประกอบการดีหรือแม้กระทั่งอีเวนต์ขายเซนเทลไปซื้อ CPN ก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข,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 ข้าใจได้ในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนแต่ผมคิดว่าถ้าใครที่ลงทุนระยะ,ะจนถึงสิ้นปีได้ถือ6เดือนได้เนี่ยผมคิดว่ากกาารแวว่งงงตัลมขอ เป็นโอกาสที่ดีนะครับในการที่จะที่จะเข้าไปลงทุนแล้วก็กลุ่มสุดท้ายที่ผมขอฝากเอาไว้นะครับเป็นกลุ่มที่อาจจะเสี่ยงสําหรับท่านนักลงทุนแต่ผมก็ยังอยากฝากไว้ฝากไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วล้วก็บอกว่ามันต้องเสี่ยงหน่อยนั้งนะถ้าจะต้องการผลตอบแทนดีๆก็คือ AP กับสุภาลัยนะครับอ่ายิ่งข่าวร้ายมากเท่าไหร่ผมยิ่งชอบนะครับข่าวร้าย a อพีอ่ะคือจริงๆไม่มีข่าวร้ายไม่ได้เป็นตัวตัวนะครับข่าวร้ายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่าอ่าซึ่งซึ่งผมคิดว่า วันนี้ยมันมีข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งว่าตัวของธนาคารน่ะผมเชื่อว่าในความเชื่อของผมนะในฐานที่ผมเป็นธนาคารเคยทํางานธนาคารมาเกือบยี่สิบปีเนะี่ยไม่ได้ทางานํารทการบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่อันเดอร์ธนาคารเนี่ยผมผมผมเข้าใจว่าความมั่นใจเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดของของการทําธุรกิจธนาคารดังนั้นเนี่ยคุณเป็นคนออกตราสารนี้ให้กับภาคอสังหาหลายใหญ่ที่สุดเลยนะโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ไม่ต้องอีเวนต์อันนั้นก็ตาม นะครับ ITD คุณก็เป็นเป็นคนออกคุณกู้ให้เขานะครับ CK 斯泰康หรือว่า AP สุภาลัยนะครับโ Oli Anand ไม่กทั่องอีเวนเสนาหรือจะเป็นลิชชี่หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> ก็แบงก์ออกทั้งนั้นแหละครับ uh, Noble ด้วยอะคราวนี้เนี่ยคำถามคือถ้าคุณปล่อยให้เจ้าใดเจ้าหนึ่ง ที่ที่ที่อยู่ในตลาดหุ้นนะไอ้นอกตลาดนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยู่ในตลาดหุ้นแล้วก็แล้วก็ยังคงแข็งแกล่งอันนี้เราไม่นับรวมบริษัทที่แบบกระแสงเงินสดจากการดําเนินงานติดลบอันนั้นแบงค์คงปล่อยแหละแล้วก็มีเหตุผลที่จะปล่อยแล้วก็ตลาดก็คงไม่แพน,นิกกับการปล่อยให้บริษทัทเหล่านี้เนี่ยเขาเขาเบี้ยนี้แต่มันเล็กเป็นวงเงินที่เล็กนะครับแต่แต่ใหญ่ๆหญ่เนี่ยเขาคงไม่ปล่อยแล้วก็หลังๆเนี่ยผมได้ยินข่าวที่ดีนะครับอย่างเช่นอนันต์ประกาศขายสินทรัพย์ ให้กับทางต่างประเทศพันธมิตรต่างประเทศได้ก็ได้เงินมาช่วยเสริมสภาพคล่องเราบอกว่าหุ้นกู้ก็จะไม่มีปัญหาถึงปีหน้าอันนี้เป็นข่าวดีแล้วก็มีข่าวอยอดขายของ AP ออกมาดียอดขายของ o l ลิเขบอกว่า Q2 วสองในยอดขายพรีเซลยังใช้ได้อยู่นะครับก็เป็นภาพที่ดีแล้วก็ตัวเอ็มคิวตัวแมกโนเลียเอ็มนะครับก,ก็ก็ที่บอกเขาขายที่ตรงฟอเรสตีได้นะครับสตึกใหญ่ๆใ,ให้กับ ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นต่างประเทศที่เป็นญี่ปุ่นั้งาถ้าผมจำไม่ผิดหรือเป็นเพืไอนไนไม่แน่ใจเหมือนกันก,ก็ขายได้ทั้งตึกเลยก็ช่วยเสริมสภาพคล่องนะครับเพราะหลายคนก็กังวลเรื่องของสภาพคล่องของบริษัทคือเป็นค้าเป็นกลุ่มดีกว่าพอมันมีข่าวเรื่องพวกนีข้ามาเนี่ยทำให้ผมมั่นใจว่าแบงก์เองคงไม่ยอมปล่อยให้ภาพลักษณ์ของของอสังหาไม่ดีเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าการเวอร์หุ้นกู้มันก็ทําได้ยากแล้วคุณก็ต้องไปปล่อยกู้เขาอีกอแล้วถ้าสมมติว่าเขามีปัญหาเรื่อง reputation แล้วลูกค้าที่วันนี้ก็ซื้อน้อยอยู่แล้วแล้วคุณก็ปล่อยน้อยอยู่แล้วอะไม่ซื้อต่ออีกอะคราวนี้แหละครนนี้คราวนี้เป็นโดมิโนเอฟเฟกที่ที่กูต้องรับแล้วนะที่ที่ในราคาต้องรับแล้วนะแต่เรื่องรถยนต์ไม่ต้องกลัวนี่เสียรถยนต์เพราะว่าแบงก์ส่วนใหญ่มีดีพอร์เรื่องรถยนต์น้อยนะครับจะมีแค่ KkPt i s c o t โกถูกไหมครับแบงก์ใหญ่ๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีพอร์ที่เรากลัวกันในเรื่องของราคารถมือสอง อีเวนต์ถึงแม้ว่าจะมีเนี่ยผมก็เชื่อว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดไฮเปอร์เชสเนี่ยทีสโก้ทีทีบีแล้วก็ KKP ีเนี่ยยังมีพอทที่สวยดีงดงามอ่าที่มีปัญหาส่วนใหญ่เป็นเต็นครับที่ออกมาบ่นกันดังๆเนี่ยคือเต็นเต็นเนี่ยเข้ามาคือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่าเต็นเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเรื่องของรีซ s i มาคือเขาเห็นพวกแบบเขาเห็นทีสโก้กำไรเขาเห็นทีทีบีกำไรผมขอเองได้ไหมผมมีวงเงินแล้วผมเอาไปเล่นเองเนี่ยอ่าคราวนี้ถึงเวลาเจ็บคุณแล้ว คุณต้องเจ็บเองแล้วนะตอนนี้เต็นเจ็บมากแล้วก็ปิดไปหลายเต็นนะครับมันขอปิดไปหลายเต็นรถมันก็ต้องไหลออกมาถูกไหมครับพอปิดเต็นหนึ่งรถมีร้อยคันเนี่ยมันก็ต้องหลุดเข้ามาที่มือมือสองมือสามเลยอะ่ะซึ่งพวกนี้ก็พร้อมที่จะดําราคาอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาต้องปิดเต็นอ่ามันเหมือนปิดห้างเลยครับอันนี้คือจุดหนึ่งแต่ว่าพวกไฮเปอร์เชฟใหญ่ๆไม่มีปัญหาแล้วผมก็เชื่อว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์อ่ะน่าเป็นกลุ่มที่ที่จะลงทุนแล้วกลุ่มแบงก์เองก็จะได้อาน,นิสงส์งจากเรื่องนนนีีี้้้้ดวววยแลลกก็ตออเเรรรริิ่่่มมมขขาางปถ ไฟฟ้าเข้ามามากขึ้น,นครับเดี๋ยวสายสีส้มเข้าใจว่าภายในเดือนนี้ก็จะเคลียร์ก็หวังว่าวันนี้นายกเศรษฐาก็เป็นครั้งแรกที่ผมอาจจะเชร์นายกเศรษฐาก็ได้นะครับว่าเออให้เขาล้อๆไปแล้วก็ดูเหมือน <S 2> <S 2> <S 2> ท่านจะท่านจะมีรัฐมนตรีคลังที่เข้าใจเศรษฐกิจมากขึ้นเอางนนี้แล้วกันนะในจากที่เราฟังคุณพิชัยแกให้ข่าวเนี่ยแกก็ให้ความสําคัญกับการปรับโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจนะครับผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่า สังเกตได้ดีว่าคุณพี่ชยัยเนี่ยเป็นคนคนเดียวเลยนะแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นรองนายกที่คุมเศรษฐกิจเลยนะครับแต่ไม่เคยพูดเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตค่ะก็ตั้งข้อสังเกตตรงนี้ไว้แล้วกันว่าคนที่คุมเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแล้วมีอํานาจมากที่สุดในการเซ็นแล้วก็ต้องเซ็นด้วยในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตและต้องรับผิดชอบเต็มประตูเรื่องนี้แต่ไม่พูดเลยให้คุณจุลพันธ์ให้คุณนายกเศรษถาพูดก็เป็นเรื่องที่แปลกว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วท่านรัฐมนตรีคลังอาจจะ อาจจะอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้นะ <c oughs> กับเรื่องดิจิทัลอะลรก็ดูกันไปนะครับว่าจะเกิดหรือไม่เกิดในความรู้สึกของผมถ้าเกิดแบบให้คุณปลอบบางผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจมากๆนะครับ <C> อันนี้ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดรวมถึงหุ้นที่เราลงทุนก็เชื่อว,ว่าภายในสิ้นปีนี้เราน่าจะได้เห็นประมาณสักหนึ่งพันสาร้อยแปดสิบจนถึงหนึ่งพันสี่ร้อยประยได้นะครับอ่เดี๋ยวขอถามคำถามหนึ่งนะพี่นะฟังเยอะละได้จ่ะเราไปซะยืดยาวเอางี้กัน มันก็เหนื่อยใจตลาดหุ้นไทยมันก็ก็ด,ดีขึ้นแล้วนะฮะดีขึ้นละแ,แล้วก็วอลุ่มเป็นวอลุ่มเรียววาลุ่มละตอนนี้มันมันมีเงินก้อนหนึ่งครับอย,อยากอออินสักตัวเดียวในมุมของพี่กวีนแนะนำตัว<อ>หนึโอ้าออออินโอ้โหคือจะให้ผมบอกว่าเสี่ยงน้อยที่สุดคือ c p พีอนะโอเคจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยราคาของซีพีอที่ต่ำกว่าหกสิบ คุณได้เปรียบต้นทุนคุณได้เปรียบเพราะว่าอย่าลืมนะว่า c b o เนี่ยซื้อขายกันระหว่างอ่าหกสิบถึงแปดสิบบาทหกสิบถึงแปดสิบหกสิบถึงแปดสิบห้าบาทเนี่ยเป็นระยะเวลาสิบปีนะถูกไหมครับถ้าเราเราย้อนกลับไปเนี่ยหกสิบถึงแปดสิบาทเนี่ยเป็นสิบปีเลยดังนั้นหมายถึงว่าคนที่มีต้นทุนที่หกสิบถึงแปดสิบาทเยอะมากเยอะมากดังนั้นการที่เราได้ต่ำกว่าหกสิบเนี่ยถือว่าต้นทุนเราไม่เสียเปรียบอนะแล้วก็นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จะมองว่าเฮ้ย มันมีราคาพื้นฐาน70กว่าบาทแล้วโมเดลบิสเนสของ c p l เนี่ยมันต่อยอดซีเนจีของกลุ่ม True ได้หมดเลยทั้งในเชิงของคือผมว่าเขาไม่ได้เป็นค้าปีในแน่ละแน่นาคตผมว่าเขาจะเป็นแบบโลจิสติกให้กับต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็พลังงานสะอาดก็อยู่ในวงจรของเขาเช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นอะไรที่ท้าทายนะแล้วก็ ดูดูดู S-curve ใหม่ของเซเวนอีเ e ลแล้วผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็สนุกนะกับธุรกิจธรรมดาที่พยายามจะสร้าง S-curve ใหม่ที่ไม่ธรรมดานะครับแล้วทําไมถึงเลือกสบบีเบไม่เลือกทรูไปทรูเป็นธุรกิจที่อเอางี้มันมันมี regulation อยู่นะครับแล้วมันมีสองสองเจ้าแข่งผมใช่ใช่ คือผมแมเป็นคนที่อย่างอย่างอยากให้ผมเลือก All-in-AOT AL ผมก็ไม่กล้าให้ All-in ลงปตทผมก็ไม่กล้าเคทผมก็ไม่กล้าทั้งหมดเนี่ยมันมีความเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็มีความพึ่งพานโยบายของภาครัฐรถไฟฟ้าอ่ารับเหมาผมก็ไม่กล้านะครับหลักๆเลยคือคืออะไรที่ต้องอย่างเลกูเลชันเข้ามาเกี่ยวข้องอะความน่ากลัวมันจะเกิดขึ้นนะ เปรียรัฐบาลทีต้องมานั่งมองหน้ามองตากันอะไรเงี้ยคือคําว่าอออินของผมนี่คือมันต้องเสี่ยงในเชิงของการทําธุรกิจแบบมีอิสระด้วยไงใช่ครับอ๋ออ๋อคืออออินนี่ไม่ได้ว่าคืออออินไม่ได้ว่าพรุ่งนี้กําไรไงอ่นีนก่อนเนอะแต่ต้องทั้งใช้ระยะเวลาแต่ใช่ใช้เวลาค่อยๆร้อยอ่าค่อยๆเติบโตค่อยๆเติบโตแล้วเรา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 รู้สึกในใจว่าการถือหุ้นตัวนี้ไม่ได้เสี่ยงมากจนเกินไปในราคานี้ นะครับแต่การ mm hmm. ที่จะไม่ถือหุ้นบางตัวที่แบบอย่างอย่างนี้แอดวานเนี่ยมันอาจจะขึ้นไป240ก็ได้นะดูจากเทคนิคเลอรสวยมากเลยอะ240แต่240 250ห้าแต่ให้ออินแอดวานเอาถ้าสมมติว่า 5G 6G เหืจีเปลี่ยนแลว้วกูเรชัน <c oughs> ขึ้นมาอ่าไอ้ <c oughs> กสทชอ่าอะไรเงี้ยมันมันมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมออย่าง a o t เงี้ยบอกให้ลดราคาพาร์กิ g งลงมาแลนดิ้งฟรีอะไรลงมาเงี้ยหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเข้ามาหรือให้ช่วยหรือค i n g พาวองครีมพาวเวอร์เนี่ย คือเรื่องพวกนี้มันเป็นนโยบายที่มันไม่ใช่ความอิสระของการทําธุรกิจอืมผมเลยไม่กล้าอออินเข้าไปนะจ่าแต่ว่าการอออินเป็นคําถามที่เสี่ยงมากแล้วก็ไม่แนะนำโอเคนะไม่แนะนําผมคิดว่าการกระจายความเสี่ยงเป็นเรื่องที่ดีที่สุดในการลงทุนแต่อยากรู้ในสิ่งที่พ่กวิทยคิดในแบบของพ่กวิขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะในเชิงพื้นฐานนั่นเองนะคะนักงทุนในส่วนของคุณกวีก็ต้องเป็นนักวิเคราะห์เชิงพื้นฐาน แต่คำถามเชิงพื้นฐานที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวของ All In นี้ก็ได้ไอเดียของคุณกวีเชิงพื้นฐานนะมาประกอบในเรื่องราวของการติดตามหุ้นที่เชื่อว่าจะปลอดภัยแล้วก็เชื่อว่าธุรกิจยังทำหาก,กิจได้นั่นเองนะเร่ง